สวัสดีครับมาพบกับผมไม่หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้นะครับมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ล้อมนะครับรวมมาถึงนะครับผลไม้ด้วยนะครับที่นายรักต้นไม้จะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะครับในการปฏิบัติการใช้ชีวิตนะครับปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับให้เราได้ใช้เราได้รับประทานในบ้านนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับรวมมาถึงการทำจุลินทรีย์ด้วยนะครับการใช้พวกน้ำหมักชีวภาพนะครับหรือว่าพวกที่เป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับในพวกไม้ผลนะครับพืชผักของเราด้วยนะครับวันนี้นายรักต้นไม้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักผลไม้ข้างบ้านนะครับที่ควรปลูกไว้ข้างบ้านของเรานะครับคือต้นอะไรนั้นนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับเราจะไปติดตามชมกันเลยครับนี่ก็เป็นจุลินทรีย์นะครับสังเคราะห์แสงที่นายรักต้นไม้ทำไว้ใช้กับพืชผักนะครับที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยแหละครับต้นไม้ที่นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกระท้อนนั่นเองนะครับกระท้อนต้นนี้จะเป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะครับขออภัยนะครับเพื่อนๆนะครับนายรักต้นไม้พักนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายด้วยนะครับไปได้รับบัตรมาจากกรุงเทพนะครับเดินทางบ่อยนะครับนี่ก็เป็นกระท้อนนะครับนายรักต้นไม้ได้ปลูกไว้นะครับ 3-4 ปีนะครับได้กินลูกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังตำกระท้อนอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับลูกปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกนะครับยังไม่มีลูกเยอะนะครับ ปลูกไว้ให้เป็นร่มเงาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ได้กินด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่จำเป็นที่จะไปปลูกเป็นไล่เป็นงานนะครับนายรักต้นไม้ก็ได้เอามาให้ดูนะครับพื้นที่เล็กน้อยนะครับแค่ 3-4 ตารางวานี้ก็สามารถปลูกได้นะครับเพื่อนๆนะครับปลูกข้างบ้านแบบนี้นะครับตรงนี้นายรักก็ต้นไม้ก็ทำเป็นที่จอดรถนะครับก็มีต้นกระท้อนนะครับมาเป็นผลไม้ข้างบ้านนะครับให้กับเราได้รับประทานด้วยนะครับ ครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับ เผื่อเพื่อนๆได้เป็นไอเดียในการที่จะปลูกผลไม้ไว้ทานข้างบ้านนะครับนอกจากต้นไม้เศรษฐกิจแล้วนะครับอยู่ข้างๆนั้นก็เป็นต้นพยุงนะครับเพื่อนๆนะครับอันนั้นพยุงอายุ6ปีนะครับเคยเป็นพระเอกให้กับนายรักต้นไม้แล้วนะครับครับ ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ